ูดถึงโรงแรมเล็กๆที่มีขนาดของห้องพอดีสำหรับ1คนหรือที่เรียกว่าโรงแรมแคปซูลหลายคนอาจจะนึกถึงประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีโรงแรมแบบนี้ไว้คอยให้บริการอยู่เป็นจำนวนมากค่ะและก็มีนักท่องเที่ยวนิยมไปใช้บริการค่อนข้างเยอะเนื่องจากมีความสะดวกสบายรวมไปถึงราคายังสบายกระเป๋าอีกด้วยและถ้าใครอยากจะลองใช้บริการโรงแรมรูปแบบแคปซูลดูบ้างตอนนี้ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วล่ะค่ะเพราะใจกลางกรุงเทพมหานครของเราก็มีโรงแรมรูปแบบแคปซูลแบบนี้ไว้คอยให้บริการแล้วที่นี่เลย My Best Hotel ค่ะจริงๆตอนที่พี่เดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะก็ได้มีโอกาสไปพักที่โรงแรมแคปซูลหลายครั้งอยู่ก็มีความรู้สึกว่าประหยัดเงินเนาะเพราะเราเป็นนักท่องเที่ยวก็อยากจะเอาเงินเนี่ยไปใช้อย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายมันน่าจะมีโรงแรมแคปซูลอย่างนี้บ้างในเมืองไทยเพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งคนไทยที่ต้องการมาพักแค่สักประเดี๋ยวประดาวเนาะแล้วก็ต้องการประหยัดเงินนะคะก็เลยคุยกันกับแฟนว่าเรามาสร้างโรงแรมแคปซูลกันคือถ้าเกิดผมว่าสำหรับคนไทยก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เพราะว่าเมืองนอกคนเขาก็ไปบ่อยมันก็คนเคยใช้ครับอันนี้อาจจะใหม่ก็ต้องให้เวลาครับที่เลือกที่นี่เลยเนี่ยเพราะว่าอยู่ติดรถไฟฟ้าถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็คือถนนหนทางและสิ่งที่เราอยากได้คือโรงแรมที่มันอยู่ใกล้รถไฟฟ้ามากๆแล้วเหมือนไม่โดนหลอกอะค่ะว่าอุ้ยอยู่ไกลจังเลยสุดท้ายต้องเดินไป500เมตรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเจอที่ตึกตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นที่ของแฟนมาถึงก็จะเจอน้องๆรีเซพชั่นคอยบอกแนะนำนะคะแล้วก็เช็คอินเช็คเอาท์นะคะแล้วก็รายละเอียดในการที่เราจะใช้บริการของโรงแรมแคปซูลMy Best Hotel มีพื้นที่ทั้งหมด5คูหาค่ะแบ่งเป็นห้องพักแบบธรรมดาทั้งหมด41ห้องและห้องพักแบบแคปซูลทั้งหมด13ห้องค่ะ350บาทนี้คุณก็จะได้คีย์การ์ด1ใบพอเสียบคีย์การ์ดปุ๊บไฟก็จะติดปิดม่านแค่นี้ก็พักผ่อนได้ตามอัธยาศัยแล้วล่ะค่ะมีทีวีส่วนตัวหากว่าใครกลัวว่าถ้าเปิดทีวีแล้วจะไปรบกวนข้างห้องไม่ต้องเป็นกังวลค่ะเพราะเขามีที่เสียบหูฟังบริเวณหัวเตียงมีช่องสำหรับใส่ของมีค่ารวมไปถึงช่องใส่กระเป๋าภายในห้องก็จะมีหมอนผ้าห่มรวมไปถึงผ้าเช็ดตัวฟูกแบบโรงแรม5ดาวห้องน้ำจะมีการแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะนั่นก็คือส่วนเปียกและส่วนแห้งในส่วนเปียกหรือห้องอาบน้ำจะมีพื้นที่ที่ใหญ่กว่าปกติค่ะสามารถแขวนเสื้อผ้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าในนั้นได้เลยในส่วนของห้องน้ำก็จะมีประตูปิดมิดชิดรับรองว่าไม่ต้องเขินอายและปลอดภัยแน่นอนค่ะเท่าที่เปิดมาลูกค้าก็ให้ผลตอบรับดีนะคะเพราะว่าอันที่หนึ่งอย่างแรกเลยที่คอมเมนต์ก็คือว่าคุ้มค่ากับราคามากเพราะว่าราคาเราไม่แพงถ้าเกิดเป็นฝั่งของห้องพักเดี่ยวเนี่ยจะเป็นห้องนะคะ950บาทส่วนตัวของแคปซูลเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นเปิดใหม่อยู่ก็จะ350บาทถือว่าถูกมากถ้าเทียบกับรอบๆแถวนี้ครับมันใกล้กับที่ที่จะไปแล้วก็ใกล้กับ MRT ก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือกนึงสำหรับถ้าเกิดว่าคนจะบริหารงบประมาณเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเลือกที่นี่เพราะว่าใกล้กับรถไฟฟ้าค่ะราคาก็ถูกประหยัดสบายกระเป๋าค่ะผมเคยไปพักที่ญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าที่เมืองไทยจะเป็นที่นี่ที่แรกก็เลยอยากจะนอนแบบที่เป็นแคปซูลดูบ้างนะราคาก็ไม่แพงด้วย300กว่าบาทเองแล้วถ้ามา2คนนอนเตียงเดียวกัน2คนเลยได้ไหมคะพี่ว่านอนเดี่ยวดีกว่าค่ะ เพราะว่าเตียงเนี่ยจริงๆสามารถนอนได้2แต่ว่าตามกฎระเบียบของเราเนี่ยเพื่อส่วนประโยชน์ส่วนรวมก็อยากให้1แคปซูลต่อ1ท่านนะคะถ้ามา2แนะนำว่าให้พักด้านบนดีกว่าค่ะเป็นห้องเดี่ยวเลยก็ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้แคปซูลมีแล้วในเมืองไทยนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยหรือว่ายังไม่แน่ใจเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มากในเมืองไทยตอนกลางคืนเนี่ยจะมีทางรปภ.เฝ้าอยู่ก็อยากให้มาลองพักดูก่อนกลางวันก็ได้ค่ะมานอนพักกลางวันให้สบายสบายนะคะแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหากใครไม่อยากตกเทรนด์อยากจะลองใช้บริการโรงแรมแบบแคปซูลแบบนี้ดูบ้างก็มาลองกันได้นะคะอยู่ใจกลางเมืองแถมราคาสบายกระเป๋าอีกด้วย